หลังจากที่ทรงได้รับการขยายหลอดพระโลหิตที่พระไทยก็ดูท่านก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็หมอบอกว่าขอให้อย่าทรงเหนื่อยนะแต่หมอก็บอกว่าหัวใจท่านดีมากช่วยแต่ไขมันที่เกาะที่หลอดพระโลหิตทำให้หลอดพระโลหิตตันแต่เดี๋ยวนี้ก็ขยายเรียบร้อยแล้วก็ทรงแข็งแรงดีขอบคุณมากที่เป็นห่วงใยพระพุทธเจ้าแข็งแรงดีเพราะว่าน้ำหนักก็ขึ้นดี